สวัสดีครับวันนี้หาดใหญ่โซกูดอยู่กับร้านยิงเล็กก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นต้มยำสามชัยก็ไม่ได้เปิดหน้าร้านครับเพราะว่าลืม สั่งมาเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีเส้นเล็กต้มยำอะไรนะวุ้นเส้น wow. มีวุ้นใช่ไหมวุ้นพิเศษแห้งเขาจะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็ตามชื่อร้านเลยแล้วก็มีกาแฟให้ทานด้วย สำหรับใครที่อยากจะมาตอนเช้าๆหรือมาฝากท้องตอนเที่ยงๆก็มาร้านนี้ได้สะดวกสบายครับผมเพราะแล้วเดี๋ยวกินก่อนดีกว่าหิวมากเลยตอนนี้สำหรับใครที่อยากดูบรรยากาศร้านต่อได้ insert มาแหมดูไม่ทันนะดิเออแอดก็ดูไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ insert มากินละดูไปครับก็กินเสร็จละกลับบ้านกันยังไม่เสร็จยังไม่ใช่เหรออ๋อรสชาติแซ่บเด้มดุนมากเลยครับก็เหมาะสมกับราคานะฮะก็ราคาไม่แพงมาก 40-50 บาทก็ได้ถ้วยใหญ่อยู่นะอิ่มอ่ะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชิมกาแฟกันดีกว่าบรรยากาศร้านอ่ะน่านั่งมากเลยคล้ายๆร้านกาแฟถ้าติดแอร์เนี่ยใช่เลยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศข้างบนครับผมไปก็บรรยากาศร้านที่นี่นะฮะชั้น2ก็จะนั่งสบายๆแต่ว่าแนะนำให้มาหาตอนเช้าๆดีกว่านะฮะเพราะตอนเที่ยงๆก็จะอากาศร้อนหน่อยนึงแต่ว่าก็นั่งได้มีกาแฟสั่งกาแฟทานรสชาติเด็ดด้วยเหมือนกันเป็นร้านที่ง่ายๆครับผมสบายๆแบบมานั่งชิลๆชื่อร้านอะไรนะครับชื่อร้านโหยาวมากเลยชื่อร้านยิงเล็กก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นต้มยำสามชัยอันนี้คือชื่อร้านแล้วก็เป็นชื่อเฟซด้วยถ้าใครอยากหารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูที่เฟซเดี๋ยวแอดมินทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้วยตามข้างล่างนี้เลยครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เคแล้วนะครับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเดี๋ยวร้านนี้เปิดมาประมาณตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณเข้าปีที่4แล้วครับปีที่4แล้วนะครับร้านนี้มีไอเดียอะไรบ้างครับเห็นมีแบบตกแต่งสไตล์แบบโหเหมือนร้านกาแฟเลยครับผมความชอบส่วนตัวล้วนๆครับตอนนั้นสนองนี้ตัวเองอย่างเดียวครับผมครับก็มีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวมีกาแฟครับแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตใกล้ๆอาจจะมีแบบเป็นอาหารเช้าไข่กระทะอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้พี่ฝากร้านสักหน่อยแล้วกันครับอ๋อครับก็ฝากร้านอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นด้วยนะครับอยู่ตรงบริเวณริมสวนยอมสามชัยนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่7โมงถึงบ่าย2นะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับครับงั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมครับครับใครสนใจก็อย่าลืมมาแวะทานกันได้นะครับราคาสบายกระเป๋าแล้วก็อิ่มนั่นแหละครับที่เหลือก็เหมือนเดิมถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเราก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะจ๊ะยังไงวันนี้ก็ขอนั่งดื่มกาแฟสบายๆไปก่อนแล้วกันทาปัสชาคุณชายครับผมโอเคจบบ๊ายบายเอาละครับแอดมินจะมาย้ำเส้นทางให้อีกสักรอบแล้วกันนะครับถ้าคุณมาจากตลาดกิมหยงคุณเจอแยกนี้นะครับให้คุณเลี้ยวไปทางสามชัยเลยเข้าไปเรื่อยๆขับตรงไปเลยนะครับอย่างนี้เลยครับหลังจากนั้นคุณจะเจอร้าน K&K นะฮะอยู่ทางขวามือนะครับผมว่าคนหาดใหญ่ส่วนหนึ่งก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับร้าน K&K หลังจากนั้นคุณก็ขับตรงไปอีกครับข้างหน้าจะเป็นวงเวียนนะวงเวียนที่คุณเห็นในรูปเลยทางซ้ายมือจะเป็นร้านตำร้อยซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็วนวงเวียนไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางขวามือจะเจอแยกนะครับผมก็ให้คุณมาทางซ้ายทางนี้นะครับไปครับไปเลยครับทีนี้คุณจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับพิกัดร้านจะอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับถ้าคุณมาแล้วคุณไม่เจอร้านละฟ้านะฮะคุณอย่าตกใจไปนะครับเพราะตอนนี้ร้านเขาไม่อยู่ซะแล้วนะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมติดตามผลงานพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย